ผู้สูงอายุเกือบ 20,000 คนประสบอุบัติเหตุจากการตกบันไดซึ่งอาจส่งผลเสียต่อสุขภาพระยะยาวได้แม่มาใจเย็นมันอันตรายระวังคุณแม่ระวังมือขวาไม่จับไงนี่ถ้ารักแม่ขนาดนี้ซื้อประกันให้แม่ก็ได้นะครับเพื่อคุณพ่อคุณแม่ที่เรารักยังไงก็คุ้มครับโครงการเมืองไทยไวเก่าคุ้มทั่วไทยเมืองไทยประกันชีวิตทำไมมันร้อนอย่างนี้พ่อล็อกทำไมมันอันตรายผู้สูงอายุเกือบ 400,000 คนประสบอุบัติเหตุจากการลื่นล้มจะอาบน้ำคือมันลื่นไม่พลาดหรอกมันเสียนะมันร้อนเหม็นเปิดถ้าจะรักพ่อขนาดนี้ซื้อประกันให้พ่อก็ได้เพื่อคุณพ่อคุณแม่ที่เรารักยังไงก็คุ้มครับโครงการเมืองไทยไวเก่าคุ้มทั่วไทยเมืองไทยประกันชีวิต